สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องการหารยาวและการหารสังเคราะห์นะครับโดยผมจะทบทวนวิธีการคำนวณแบบสั้นๆนะครับแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปว่าการหารยาวกับการหารสังเคราะห์เนี่ยมันมาจากไหนนะครับหลังจากนั้นก็จะตอบข้อสงสัยของนักเรียนไปด้วยนะครับเพราะว่านักเรียนสงสัยว่าทำไมตอนหารยาวเนี่ยเอาจับลบกันนะครับแล้วพอหารสังเคราะห์เนี่ยเอาจับบวกกันนะครับเดี๋ยวมาทบทวนกันก่อนนะครับถึงที่มาที่ไปก่อนการหารสังเคราะห์หรือว่าการหารยาวเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าขั้นตอนวิธีการหารนะครับหรือว่า division algorithm ซึ่งกล่าวว่าเวลามีพหุนามสองตัวนะครับอันนี้ผมจะเอาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็จะหารด้วย gx เนี่ยก็จะมีพหุนามสองตัวคือ qx กับ rx ที่สอดคล้องสมการนี้นะครับ fx เท่ากับ gx คูณ qx บวก rx ภาษาไทยเนี่ยเวลาเราท่องกันเราก็จะท่องว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือผลหารนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเศษเงื่อนไขที่จะเข้ากับสมการนี้ด้วยเนี่ยอย่าลืมเงื่อนไขตรงนี้นะครับว่า rx เป็น0หรือดีกรีมันต้องน้อยกว่าตัวหารนะครับถ้าดีกรีมันยังไม่ได้น้อยกว่าเนี่ยจริงก็คือต้องหารต่อแล้วแหละยังหารไม่เสร็จนะครับมันมีเวอร์ชั่นของจำนวนเต็มด้วยนะครับก็คืออยู่ในเรื่องทฤษฎีจำนวนที่บอกว่าเวลามี a b ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็เราจะเอา a เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอา b ไปหาร a เนี่ยนะครับโดยที่ตัวหารไม่เป็นศูนย์นะมันก็จะมีแบบเดียวกันคือมี q r ที่เป็นจำนวนเต็มที่ a เท่ากับ b q บวก r โดยที่ r มากกว่าเท่ากับศูนย์น้อยกว่า absolute b ภาษาไทยเราก็ท่องแบบเดิมนะครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษนะครับก็เลย q ก็คือผลหาร r ก็คือเศษจากการหาร a ด้วย b ต่อไปก็มาดูการคำนวณสักนิดนึงนะครับเป็นคล้ายๆเป็นตัวอย่างของเรื่องขั้นตอนวิธีการหารเนี่ยสมมติโจทย์บอกมาเลยนะครับ fx คือตัวนี้ x กำลัง3บวก5 x กำลัง2ลบ8 x บวก10แล้วก็ gx คือ x บวก2นะครับเราถามว่าถ้าเอา fx นะครับหารด้วย gx เนี่ยมันจะมีผลหารเป็นเท่าไหร่แล้วก็ r แล้วก็เศษเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้นเวลาเราหาตรงๆเนี่ยก็คือเราใส่สมการให้มันเหมือนขั้นตอนวิธีการหารนั่นแหละว่ามันจะต้องออกมาเป็น fx เท่ากับ gx คูณ qx บวก rxหาตรงๆหายังไงก็คือเขียนไปตรงๆเลยครับอย่าง fx เนี่ยผมก็ใส่มานะครับ x กำลัง3บวก 5x กำลัง2ลบ 8x บวก10ส่วน gx นะครับคือ x บวก2 qx เนี่ยพยายามจะหามาแล้วก็บวก rx นะครับคราวนี้เวลาหาหายังไงอาจจะนึกถึงตอนที่มันเป็นจำนวนแบบง่ายก่อนอย่างเช่นถ้าผมเอาตัวเลขง่ายนะสมมติ70เนี่ยนะครับคล้ายๆเป็นตัวตั้งนะแล้วก็ตัวหารเนี่ยคือ b เนี่ยผมเอาเป็น8เนี่ยแล้วผมถามว่า q กับ r คืออะไรผลหารกับเศษคืออะไรเนี่ยเวลาเราหาจะมาใส่ตรงเนี้ยนะครับก็คือเราก็แค่ดูว่า8คูณอะไรมันใกล้ๆ70แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับ8 5 4 10 8 6 48 8 7 56เนี่ยแล้วก็8 8 6 14เราก็อ๋อเนี่ยแล้วก็เลยใส่8เพราะว่าพอ8 9 72มันเกินไปแล้วนะดังนั้นมันต้องเอา8คูณ8มันจะได้เป็น64แล้วอยู่ใกล้70มากที่สุดแล้วเนี่ย64นะครับแล้วก็เห็นว่ามันขาดไป6เนี่ยเราก็เลยเสร็จแล้วอ๋อโอเคเวลาเราเอา70หารด้วย8เนี่ยมันก็จะได้ผลหารเป็น8เศษก็คือ6อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นพหุนามก็ทำนองเดียวกันแหละว่ามันมีตัวนี้ขึ้นมานะตัวตั้งแล้วก็เราจะเอา x บวก2ไปหารแล้วเราอยากรู้ว่าผลหารเป็นเท่าไหร่เนี่ยถ้าคิดตรงๆยังไม่ต้องนึกถึงหารยาวหารสังเคราะห์นะครับมันก็ต้องแบบว่าก็แค่ลองดูอะนะว่าเอา x บวก2คูณอะไรมันถึงจะได้ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยมันก็ไล่จากอันง่ายๆก่อนว่าอันนี้มัน x อะทำยังไงให้คูณได้ x กำลัง3ก่อนมันก็ต้องมี x กำลัง2ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็อัตโนมัติอยู่แล้วว่าเราต้องใส่ x กำลัง2ตรงนี้แน่ๆพอใส่ x กำลัง2มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไล่คูณตัวแรกก่อนนะครับเราก็จะได้ตัวนี้x กำลัง3บวก2 x กำลัง2แล้วก็เลยเห็นแล้วว่าโอเคอย่างน้อยเราได้ตัวนี้ละแต่ว่าตัวถัดไปที่เราอยากได้ก็คือเราอยากได้ 5x กำลัง2แล้วเรามีแค่ 2x กำลัง2ก็คือเราขาดไป 3x กำลัง2ไงนะขาดไป 3x กำลัง2นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็แค่อ๋องั้นเหมือนเดิมผมเอา x คูณอะไรดีล่ะมันถึงจะได้ 3x กำลัง2ตามที่เราต้องการนะมันก็คือ 3x คิดในใจได้ 3xอย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าผมมี 3x ตรงนี้ผมก็จะรู้ว่าเนี่ยผมก็จะได้พจน์เพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้ 3x กำลัง2ต
ามต้องการแล้วก็อันนี้ 6x นะครับผมก็เลยรู้แล้วว่าตรงเนี้ยตอนนี้ผมได้ 5x กำลัง 2 ละเพราะว่า มันเกิดจาก2ตัวนี้รวมกันคราวนี้ตัวที่อยากได้มันคือลบ 8x แล้วเราดันได้ 6x มาเนี่ยผมก็รู้ว่าโอ้นี่มันเกินมาผมต้องลบออกด้วยลบ 14x นะครับคิดเลขตรงๆนะว่ามี6นะแล้วอยากได้ลบ8เนี่ยก็คือลบออกไป 14x มันก็เป็นธรรมชาติว่าโอเคผมก็อยากได้ลบ 14 ตรงนี้นะครับแล้วพอนี่มาปุ๊บผมก็เลยรู้ว่าโอเคเนี่ยผมได้ลบ 14x ตามต้องการแล้วแล้วมันก็จะมีลบ 28 ติดมาด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้ผมรู้แล้วผมได้ลบ 8x ตามต้องการแล้วเพราะนี่รวมกันได้ลบ 8x ดังนั้นมันก็เหลือแค่10ตรงนี้ซึ่งมันทำอะไรต่อตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสิ้นสุดความเป็นหุ้นนางตรงนี้แล้วเนาะเราพยายามจะใส่ QX แล้วก็มันก็เรียงกำลัง2กำลัง1กำลัง0ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็คือครบแล้วเราก็เลยโอเคพอก่อนก็ได้เหมือนตอนที่เป็นจำนวนเนี่ย88ถึง14ปุ๊บเนี่ยเอา8 9มัน72มันก็เกินไปแล้วนะครับก็เลยหยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็ที่เหลือก็เอาเป็นเศษแทนแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอันนี้เรามีลบ28เราก็ต้องบวก38เข้าไปใช่มั้ยบวก38เข้าไปมันก็จะได้บวก10ก็เลยรู้ว่าโอเคมันเป็นบวก38เราก็เลยเอาตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เป็น QX ตรงนี้เป็น RX แล้วเราก็แค่ไปตรวจว่ามันตรงกับเงื่อนไขในขั้นตอนวิธีการหารไหมนะครับก็จบการหาตรงๆแบบนี้คราวนี้เวลาเขียนอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็อธิบายเด็กๆยากมันก็แค่แปลงจากการคำนวณตรงๆแล้วก็นั่งอธิบายแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าการหารยาวกันนั่นเองนะครับก็คือแบบนี้โจทย์เดียวกันนะครับ fx ตัวเดิม gx ตัวเดิมแล้วก็ให้หา qx กับ rx เราก็เอา fx มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ gx มาใส่ตรงนี้แล้วก็ไล่หารไปแบบหารยาวแบบที่เราเรียนในห้องเนี่ยสังเกตว่าตัวเลขเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอย่อขนาดก่อนนะครับจะได้เลื่อนไปเลื่อนมานิดนึงนะครับก็คือตรงเนี้ยสังเกตว่าอันเนี้ย5 2นะครับ x กำลัง3 + 2 x ก็ตรงเนี้ยนะครับ x กำลัง3 + 2 x เพราะมันคือการคำนวณแบบเดียวกันคือวิธีคิดเดียวกันแต่ว่าการหารยาวคือการเขียนการคำนวณตรงๆแบบเนี้ยนะครับแต่เขียนให้มันเป็นระบบเพื่อเอาไว้สอนนักเรียนง่ายๆนะเขียนให้มันเรียบร้อยอธิบายง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าถามถึงเดี๋ยวขอเทียบตัวเลขให้ดูทีละอันนะครับเนี่ย x กำลัง3 + 2 x กำลัง2นะครับแล้วก็ไอ้ 3x กำลัง2 + 6x ตรงนี้ก็อันเนี้ยนะครับแล้วก็ลบ 14x ลบ 28 ก็คืออันเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมแบบเขียนแบบเลอะเทอะนิดนึงเนาะเขียนไปที่บายไปเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะเหมาะกับเอาไว้สอนคุณครูสอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นก็คือถ้าย้อนทีละอันนะการหารยามาจากไหนก็มาจากการคำนวณตรงๆแบบนี้นะครับเป็นคำนวณตรงที่นักคณิตศาสตร์จะเริ่มใช้ก่อนเนี่ยนะแต่พอจะสอนคุณครูหรือว่าสอนนักเรียนเนี่ยก็เขียนให้เป็นระบบก็คือการหารยาวคราวนี้การคำนวณตรงนี่มาจากไหนก็ต้องบอกว่ามาจากขั้นตอนวิธีการหารนั่นเองนะมันเป็นตัวอย่างการคำนวณเพื่อแสดงตัวอย่างในขั้นตอนวิธีการหารแค่นั้นเองนะครับโอเคดังนั้นที่มาที่ไปของการหารยาวก็น่าจะตอบแล้วเนาะก็คือจริงๆมาจากการคำนวณตรงๆนั่นแหละแล้วก็ทำไมจับลบกันถ้าเด็กสงสัยอ่ะเด็กถามผมว่าทำไมจับลบกันก็แน่อยู่แล้วเพราะว่ามันมาจากการคำนวณตรงๆนี่นะแล้วเราอยากรู้มันขาดไปเท่าไหร่มันเราอยากให้มันเท่าตรงนี้ใช่ไหมเราได้อะไรที่มันอยู่ฝั่งเนี้ยคล้ายๆว่าเราก็ต้องจับลบอ่ะย้ายข้างสมการก็จับลบกันแค่นั้นเองนะดังนั้นตอนหารยาวก็เลยจับลบกันนะครับแล้วค่อยคำนวณต่อทุกบรรทัดจับลบกันหมดนะครับตรงนี้แล้วสุดท้ายเราก็ตรงเนี้ยนะครับเป็นผลหารแล้วก็ตรงนี้เป็นเศษนะครับแล้วก็ใส่สมการได้เหมือนในขั้นตอนวิธีการหารนะครับโอเคดังนั้นตอนนี้การหารยาวเสร็จละต่อไปมาทบทวนการหารสังเคราะห์นิดนึงนะครับโจทย์แบบเดิมนะครับ fx ตัวนี้ tx ตัวนี้แล้วก็ให้หา qx กับ rx คราวนี้เปลี่ยนนิดหน่อยก็คือว่าเราเอาสัมประสิทธิ์ของ fx นะครับก็คือมีเรียงจากมากไปน้อยนะครับกำลัง3กำลัง2กำลัง1กำลัง0เรียงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียงสัมประสิทธิ์นะครับมี1นะครับแล้วก็5ลบ8 10ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามนะครับบวก2ใส่ลบ2ถ้าตรงนี้มันเป็นลบ5เราก็จะใส่5ตรงนี้เป็นบวก10เราก็จะใส่ลบ10นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายปุ๊บจากนั้นก็เราก็ดึง1ลงไปนะครับ
แล้วเอาลบ2คูณ1ได้ลบ2นี้แล้วจับตัวนี้บวกกันเป็น3เราลบ2คูณ3ได้ลบ6จับบวกกันนะครับตัวนี้บวกตัวนี้ได้ลบ14ก็คูณอีกเป็น28แล้วก็จับบวกกันเป็น38แล้วเราก็จะรู้ว่าตัวนี้คือสัมประสิทธิ์ของ qx ตัวนี้คือเศษนะครับก็เลยได้ qx กับ rx มาแบบเดียวกันแต่ตอนนี้ผมไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเหมือนเดิมครับทั้งหารยาวหารสังเคราะห์เนี่ยนักเรียนได้เรียนในห้องอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเพียงแต่นักเรียนสงสัยที่มาที่ไปหรือว่าทำไมอันนึงจับบวกอันนึงจับลบอะไรเงี้ยนะครับหารสังเคราะห์มาจากไหนนะหารสังเคราะห์จริงๆก็คือมาจากการหารยาวแต่ว่ามันไม่เขียน x ดังนั้นเดี๋ยวผมขอเทียบตัวเลขให้ดูแล้วกันนะครับขอครอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวนั่งอธิบายให้ดูนะครับตรงนี้แล้วกันนะก็คืออย่างนี้มาดูตัวเลขกันนะเดี๋ยวผมขอลดขนาดก่อนนะมันจะได้เห็นทั้งอันอย่างนี้สังเกตนะครับเนี่ย5ลบ2ใช่ไหมเนี่ย5ลบ2 3นะครับลบ8ลบกับ6ก็เป็นลบ14ลบ8เจอกับลบ6เป็นลบ14 10ลบกับลบ28ก็คือ10บวก28เป็น38 10 28 38ดังนั้นหารสังเคราะห์มาจากไหนจริงๆหารสังเคราะห์ก็คือมาจากการหารยาวด้วยแหละแต่มันไม่เขียน x ไงเนี่ยอย่างเช่น5ลบ2 3เนี่ยก็คือเนี่ยมันคือของกำลัง2ไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเราเรียงสัมประสิทธิ์จากกำลัง3กำลัง2กำลัง1กำลัง0ใช่มั้ยตอนที่เราทำหารสังเคราะห์เนี่ยตอนนั้นไอ้พวกเนี้ยก็คือสัมประสิทธิ์จากการหารยาวนั่นแหละนะครับแต่มันไม่เราไม่ได้เขียน x กำลัง2แปะมามันก็เลยเร็วขึ้นนะครับทำนองเดียวกันครับนี่สัมประสิทธิ์ของ x ไงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่สัมประสิทธิ์ของกำลังศูนย์10ลบ28 38เนี่ยนะครับคราวนี้มาถึงคำถามถัดไปนะเดี๋ยวขอย้อนกันนะครับการหารสังเคราะห์มาจากการหารยาวแต่ไม่เขียน x กำลัง2 x กำลัง3เลยทั้งนั้นนะเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนอย่างเดียวหารยาวมาจากการคำนวณตรงๆแต่เขียนให้เป็นระบบเพื่ออธิบายให้คุณครูกับนักเรียนนะแล้วก็การคิดตรงๆมาจากไหนก็คือนักคณิตศาสตร์พูดถึงขั้นตอนวิธีการหารเนี่ยคือเรื่องผลหารเรื่องเศษเรื่องขั้นตอนวิธีการหารแค่นั้นเองนะดังนั้นทุกอย่างก็คือมาจากเรื่องขั้นตอนวิธีการหารนั่นแหละผลหารเศษตัวตั้งตัวหารอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้มาถึงคำถามที่นักเรียนสงสัยนะก็คือนักเรียนสงสัยเนี่ยนะครับว่าทำไมตอนหารยาวจับลบกันแล้วก็ตอนหารสังเคราะห์จับบวกกันตอนหารยาวจับลบกันอธิบายไปแล้วเนาะว่าก็มันมาจากการคำนวณตรงๆแล้วมันอยู่คนละข้างของสมการเราอยากรู้ว่ามันขาดหรือเหลือไปอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็เลยย้ายไปลบแล้วก็ลองดูว่ามันขาดเท่าไหร่เหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นหารยาวต่อไปแล้วว่าทำไมจับลบกันนะครับคราวนี้ทำไมหารสังเคราะห์จับบวกกันมันบวกกันเพราะเราเปลี่ยนเครื่องหมายไปแล้วแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยอันนี้มัน5ลบ2ใช่ไหมมันต้องจับลบกันน่ะแต่นี่เราเปลี่ยนเครื่องหมายตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยตอนหารยาวนี่มัน x บวก2ก็ x บวก2เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนหารสังเคราะห์เราเปลี่ยนเครื่องหมายไปละมันก็เลยจากลบกลายเป็นบวกแค่นั้นเองคราวนี้ถ้าถามว่าถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องหมายล่ะถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องหมายแต่แรกก็คือจับลบกันนะครับอย่างเช่นผมทำหารสังเคราะห์แบบอีกแบบให้ดูแล้วกันนะครับก็คือแบบจับลบกันแบบที่นักเรียนสงสัยนะก็คือผมก็เอาสัมประสิทธิ์ของตัวตั้งนะครับมาเขียนเรียงกันอีกนะมันก็เป็นแบบนี้1 5ลบ8 10แล้วก็ผมก็เอา2มาเขียนอีกนะสัมประสิทธิ์เนี่ยนะ2นะไม่เปลี่ยนเครื่องหมายแล้วผมก็ทำแบบเดียวกันแต่ผมต้องจับลบกันเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนเครื่องหมายแบบตอนหารยาวเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับผมก็ดึง1ลงมาเอา2คูณ1ได้2จับลบกันได้3นะครับแล้วก็เอา2คูณ3ได้6จับลบกันได้ลบ14เอา2คูณลบ14ได้ลบ28จับลบกันได้38ก็จะเห็นว่าตัวเลขมันก็ชุดเดียวกันอีกอยู่ดีนะครับเนี่ย1 3ลบ14 38 38แล้วก็ตัวเลขอันนี้นะครับ5ลบ2 3 5 2 3ก็คือตัวเลขชุดนี้แหละ5 2 3แต่ตอนนี้มันจับบวกเพราะว่าเราไปเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับส่วนตรงนี้จับลบเพราะเราไม่เปลี่ยนเครื่องหมายเราก็เลยทำแบบตอนหารยาวก็คือจับลบกันนะครับอันนี้ลบ8 6 14เอ้ยลบ8 6ลบ14นะครับลบ8 6ลบ14ชุดเดียวกันแล้วก็ตรงนี้นะครับ10ลบกับลบ28เป็น38นะครับแบบนี้นะครับดังนั้นก็น่าจะตอบคำถามหมดแล้วนะครับว่าท
ทำไมหารยาวจับลบแล้วก็หารสังเคราะห์จับบวกกันนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเครื่องหมายถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องหมายก็จับลบกันเหมือนกันก็ได้นะครับสรุปว่าหารสังเคราะห์มาจากหารยาวหารยาวมาจากการคำนวณตรงการคำนวณตรงมาจากขั้นตอนวิธีการหารทำไมจับลบกันเพราะว่ามันอยู่คนละข้างของสมการตอนคิดตรงๆเนาะจับลบกันทำไมหารสังเคราะห์จับบวกกันเพราะว่าหารสังเคราะห์มันเปลี่ยนเครื่องหมายไปก่อนแล้วมันก็เลยจับบวกกันถ้าอยากจับลบกันก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมันก็จะจับลบกันแล้วก็ตัวเลขออกมาแบบเดียวกับหารยาวนั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ